เปิดเส้นทางชีวิตเชรินใช้ความสามารถสร้างชื่อเสียงสำเร็จกำลังเป็นประเด็นโด่งดังหลายคนจับตาความคืบหน้าของคดีเมื่อนักร้องสาวเชรินนัทจรีหอระเวทพร้อมทนายเข้าแจ้งความอดีตสามีทำร้ายร่างกายและคุกคามข่มขู่จนเธอทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านตกลงเลิกแต่ก็ถูกคุกคามมาเรื่อยๆจนกระทั่งต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสาวเชรินกันค่ะซึ่งเธอเป็นน้องสาวของคุณนิคุณหอระเวท เกิดวันที่20ตุลาคม2537มีพี่น้องทั้งหมด4คนคือชานิชานคุณนิคุณยานินนิธิการและสาวเชรีนเป็นน้องคนเล็กสุดการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชินุสตรีวิทยาพุทธมนทนและจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศาสตร์สาขาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เส้นทางวงการบันเทิงเคยประกวดเต้นคบเวิร์มาหลายที่ถ่ายโฆษณาถ่ายแบบต่อมาประกวดรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่9เธอเข้ารอบ8คนสุดท้ายมีผลงานมากมายอธิละครเรื่องเงาใจบัลังเมฆซีรีส์เรื่องรุ่นพี่ส r เร l เลฟตอนพะพีฮณีและซีรีส์เรื่อง u p r i n c e ซซีรีส์ตอนทีเร็กเป็นต้น